วันนี้เรามีเมนูแหนมทอดสมุนไพรมาฝากคุณผู้ชมค่ะนำแหนมซี่โครงอ่อนราวาสนาแหนมซี่โครงอ่อนทำมาจากเนื้อกระดูกอ่อนนำมาคลุกข้าวกระเทียมปรุงรสด้วยเครื่องปรุงสูตรเฉพาะของวาสนามาคลุกกับแป้งทอดกรอบจนทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางจนแหนมสุกเหลืองตักขึ้นพักให้สนิทน้ำมันใส่แหนมที่โครงอ่อนตามด้วยถั่วลิสงทอดหอมเจียวกระเทียมเจียวตะไคร้ซอยเป็นเส้นทอดใบมะกรูดทอดใบกะเพราทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดเคล้าให้เข้ากันจัดแหนมทอดสมุนไพรใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับขิงหั่นเต๋าหอมแดงหั่นเต๋าและพริกขี้หนูสวนเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแหนมทอดสมุนไพรรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากและหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยแหละค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada ค่ะ